ได้ออกจากบ้านแล้วเว้ยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับทรงโจรโซนนครนะครับเป็น1อาทิตย์ที่ทรมานมากสำหรับผมนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยเพราะคุณหมอสั่งห้ามนะครับแต่ผมไม่ได้ติดโควิดนะคุณหมอเขาสั่งห้ามเพราะว่าผมไปตากแดดเยอะเกินจนหน้ามันพังนะครับเขาก็เลยบอกว่าพยายามงดออกแดดสักอาทิตย์นึงให้หน้าดีขึ้นก่อนค่อยออกไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายผมก็ทนไม่ไหวตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับกับน้ำตกวังไม้ปักนะครับก็ขับรถขึ้นมานะครับจากหมู่บ้านคิริวงศ์ก็น่าจะสักประมาณไม่เกิน10นาทีนะก็จะถึงนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูดีกว่านี่ครับก็เป็นน้ำตกเล็กๆนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเดินไปได้ถึงไหนเหมือนกันนะเราต้องลองดูก่อนจริงๆหมอเขาไม่ได้ให้ผมออกแดดเนี่ยวันนี้น้ำตกวังไม้ปักนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอลานสกาใกล้ๆกับหมู่บ้านคีรีวงศ์เลยนะครับพอมาถึงเนี่ยผมเห็นกลุ่มก้อนดำๆในน้ำแล้วเนี่ยงงว่ามันคืออะไรพอไปใกล้ๆอ้าวน้องปลามาขออาหารนี่เองโอ้โหเพียบและสิ่งที่ผมประทับใจนะครับก็คือบรรยากาศแบบนี้นี่เองครับผมพอเห็นนี่ผมแบบหุ้ยว้าวเลยอะถึงจะเป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่นะครับแต่ผมคิดว่าบรรยากาศเนี่ยแบบโอ้โหสุดยอดมากจริงครับถ้าใครได้มาผมว่าน่าจะประทับใจเหมือนกับที่ผมเห็นนะครับดูสิโอ้โหธรรมชาติสุดๆน้ำตกบนยอดเขาแล้วบริเวณน้ำตกนะครับจะมีจุดจำหน่ายอาหารปลานะครับสามารถซื้ออาหารปลานำมาให้น้องๆได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าได้ให้อาหารปลาที่เนี่ยสนุกแน่นอนนะครับสนุกยังไงเดี๋ยวไปรอชมในคลิปได้เลยนะครับสนุกแน่ๆบอกเลยว่าธรรมชาติมากๆดูข้างหลังครับฝูงปลาทั้งนั้นเจ๋งนะโคตรเยอะดูดิแล้วแบบเดี๋ยวเราเดินลงไปให้อาหารปลากันดูว่าจะเป็นยังไงนะโดนลุมแน่ๆดูทรงแล้วอะดูการนับเนี่ยเราอยู่ในน้ำนะก็เทอาหารไปมาแล้วครับโอ้โหอื้อโอ้โห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 เต็มตีนครับบอกเลยโดนลุมโดนลุมโหแต่เจ๋งมากเลยอ่ะก็เจ๋งเลยฟิลแม่งสุดดีมากดีมากนี่จริงหมอเขาก็ห้ามผมมาออกแดดสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเพราะว่าหน้าผมลอกเลยผมตากแดดแล้วหน้ามันไหม้ครับพอไหม้แล้วแห้งผมไปแกะนะพอผมแกะหน้าปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นด่างนะโหตรงนี้แม่งโคตรดีเลยกายดินหนีเลยลองไม่ให้ปลาลุมดีกว่าสนุกจังเดี๋ยวเราให้ปลาลุมอีกทีนะครับมันจะเพลินไหมเดินรอบนี้เดินดูกันเลยเราโกรธอยู่แล้วเฮ้ยยายเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะอีหนูเดี๋ยวก่อนโอ้โหตอนนี้เราเดินดูปลาครับนี่นี่นี่เอาไปเลยปลาตกโอ้โหแฮปปี้ว่ะแฮปปี้เลยนี่ผมซื้อมา10ขวดเลยนะอาหารปลาผมจะให้มันให้เต็มที่เลยอยากเต็มเลยก็เจ๋งถ้าใครมานะครับลองลงมาให้น้องๆเขาตอบดูนะครับผมบอกเลยว่าถ้าน้องเขามีฟันเนี่ยขาหายแน่นอนนะครับว่าดูขนาดตัวของน้องเขานี่แบบว่าแต่ละตัวนี่แน่นๆทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะเดินลุยดงซอมบี้ปลาไปนะครับเพื่อที่ไปเกาะกลางน้ำนะครับว่าเราจะเอาชีวิตรอดจากกลุ่มซอมบี้ปลานี้ได้หรือไม่น้ำแล้วไปแล้วครับอ
ันนี้ผมติดเกาะอยู่นะครับท่ามกลางหมู่ปลาซอมบี้ทั้งหลายนะแล้วให้อาหารเขากันอย่างโอ้อันนี้ก็เยอะนะโอ้โหดีซอมบี้ลุมเราจะออกจากตรงนี้ยังไงครับเนี่ยฮึ๊บไปแล้วครับฮึ๊บเราจะลงจากเกาะนี้ยังไงฮึ๊บครับผมก็เล่นน้ำมาสักพักนะก็ผมบอกเลยว่ายอมอ่ะเนี่ยแต่กับหน้าด่างก็ยอมนะคือผมไม่ค่อยทาครีมกันแดดไงเพราะว่าผมเคยเจอช่วงนึงอ่ะผมไปเที่ยวทะเลไงแล้วก็มีคนก็ทาครีมกันแดดแหละแล้วก็ลงไปดำน้ำว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วมันก็เห็นเป็นคราบเป็นวงๆอะไรเงี้ยครับแล้วคือปลาที่อยู่บริเวณนั้นมันก็ดูน่าสงสารน่ะเขาเคยอยู่กับธรรมชาติดีๆแล้วก็เราเอาสารเคมีลงไปในน้ำอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีครีมกันแดดที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ถ้ายังไงก็เลือกใช้แบบนั้นกันแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ดีต่อสุขภาพน้องๆด้วยนะครับนะจะได้ไม่มีสารเคมีลงไปในน้ำนะครับเพราะว่าผมว่าถ้ามันสะสมมากๆมันก็คงไม่ดีอะไรผมก็เลยไม่ทานั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ผมไม่ทาครีมกันแดดเพราะผมชอบลงน้ำอะไรเงี้ยกลัวว่าปลามันจะมาต่อสารเคมีเข้ามาดูคนดีไหมนั่นแหละแต่ถ้ายังไงก็ไม่กลัวดำก็ผมว่าก็ลงไปเลยลงไปเถอะไม่เป็นไรหรอกดำนิดดำหน่อยหรือว่าผมไม่ได้มีเพื่อนก็หน้าด่างเพื่อนนะ ตอนนี้ต้องการเพื่อนหน้าด่างบอกเลยว่าตรงนี้แม่งอยู่ทั้งวันก็ได้อะดูดิแม่งดูเพลินๆธรรมชาติมีปลามีอะไรโคตรดีเลยหลังจากที่ต้องอยู่บ้านนานๆโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับพอผมได้มาเที่ยวแบบนี้อีกครั้งผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์ของผมมากๆเลยครับว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมต้องการจริงๆในชีวิตสำหรับคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นการมาเที่ยวธรรมดาทั่วไปแต่สำหรับผมอะผมโคตรมีความสุขทุกครั้งที่ผมได้มาทำอะไรแบบนี้เลยผมไม่รู้จะมีคนรู้สึกแบบผมหรือเปล่านะแต่ผมแฮปปี้มากเลยกับการได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับสัตว์ผมว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมต้องการไปครับเดี๋ยวเราจะไปลุยยืนกลางดงนะครับโอ้โหเมื่อคิดแล้วก็ต้องทำนะครับตามสเต็ปของผมผมอยากจะไปยืนตรงแง่งหินตรงนู้นให้ได้นะครับผมก็เลยทำการเดินลงไปเลยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าแรงตอดนี่แทบไม่ธรรมดานะครับดูดิดิ้นเลยถึงกับดิ้นแล้วแบบยอมแพ้กลับไปก่อนครับรอบหนึ่งไม่ไหวจริงๆเอาใหม่รอบสอง พี่ๆตรงนั้นเขาก็บอกนะน้องคนปกติเขายืนให้กันข้างบนนะไม่มีใครเขาเดินลงไปให้ในน้ำแบบน้องเลยผมก็บอกครับผมพี่ผมเป็นคนบ้าครับผมก็เลยพยายามทำต่อไปและครั้งนี้ผมก็ทำสำเร็จจนได้นะครับผมไปถึงเป้าหมายนั่นก็คือแง่งหินตรงนั้นซึ่งผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับจะเป็นน้ำลึกนะครับนี่ก็จะเป็นการเดินไปแบบวัดใจสุดหลอนนะครับว่ามันจะหลอนจริงหรือเปล่าไปเดินให้ผงปลาลุมถึงนะครับเดี๋ยวรอไปทางรอบไปทางอื่นนะครับโอ้โหรอไปทางอื่นถึงมันไม่ถึงว่ะอ
จะถึงฝั่งไหนแล้วเพื่อนอีกเดียวตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แง่งหิงนะครับสวยมากตรงนี้บรรยากาศแบบนี้ท่ามกลางเพื่อนๆแบบนี้โหอยู่กลางแบบนี้คนหลงไปดีกว่าแบบนี้สวยมากครับโคตรมันหลอนได้หน่อยนะแต่ก็สนุกดีครับหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปต่อที่อื่นละเกินเลยนี้ผมก็ชอบเลยกับปลาเนี่ยนิ่มๆปลาตัวนิ่มมากเลยมันนิ่มหรือลื่นก็ไม่รู้เจอกันครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับนี่เราจะมีป้ายเตือนนะครับว่าอันตรายนะครับผมน้ำปลาหลากเพราะว่าตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันอยู่บนภูเขานะคือน้ำน่าจะลงเป็นที่แรกๆเลยครับก็คือแบบก็คือจากภูเขาก็คือลงมาตรงนี้ก่อนนะครับก็โดนก่อนนะพวกล่างๆก็ยังทีหลังนะครับก็คือตรงนี้เขาเลยแบบอันตรายมากนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะที่เราไปให้อาหารปลามาแล้วพอดีเจอคุณลุงใจดีครับเขาก็แนะนำว่าให้อาหารปลาตรงนี้เสร็จแล้วก็ให้เดินขึ้นไปด้านบนนะครับจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเขาขุนน้ำคีรีวงนะ600เมตรโอ้ใช้ได้นะแล้วคือทางแบบว่าเหมือนเดินขึ้นเขาอะครับชันอย่างนี้เลย600เมตรนะและที่สำคัญผมจะบอกเลยว่าเกงผมเปียกเกงในด้วยนะคือตอนนี้แบบว่าสังทางกินแน่นอนอะช่างมันไม่สนใจหรอกกาวเอาล้อเล่นนะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะโอ้ทางนะครับชันอีกแล้วออกกำลังกายอีกแล้วขับมอเตอร์ไซค์กันชิวเลยอะเราแม่งเดินหน้าสั่นเลยเดินคนเดียวอีกแล้วก็เหมือนฟ้าคึมๆนิดๆนะครับแดดไม่มีไม่รู้จะตกหรือเปล่ารีบไปดีกว่าเมื่อกี้ก็เจอคุณลุงคนเดิมนะครับที่น้ำตกนะแกก็น่าจะขับขึ้นไปด้านบนพอดีนะครับแกก็ชวนบอกว่าขึ้นมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวลุงพาไปผมก็แบบผมก็บอกไม่เป็นไรลุงผมจะดูทางอะไรไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจริงๆแอ๊กแต่เขาหาว่าเราอ่อนล้อเล่นครับก็ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะแบบว่ามีน้ำใจมากอ่ะคุณลุงคนนี้คือแบบตั้งแต่ตอนที่มาแล้วอ่ะมาถึงก็แนะนำพอเจออีกก็จะขับมอเตอร์ไซค์พาขึ้นผมว่ามันเป็นมิตรภาพที่แบบไม่ได้หวังอะไรเลยอะโคตรดีมิตรภาพจริงที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะผมว่าแม่งสุดยอดว่ะประทับใจ600เมตรจริงป่ะเนี่ยวัดอยู่ไหนฝนก็เหมือนตั้งเขาแล้วมืดแล้วผมต้องรีบขึ้นรีบลงให้เร็วที่สุดนะไม่งั้นอาจจะอันตรายได้รถผมที่จอดไว้ด้านล่างอาจจะลอยไปกับน้ำหลากแล้วก็กลับไม่ได้ละอยู่กับลุงแหละเมื่อกี้นี่ครับก็ด้านบนแล้วนะเหนื่อยอยู่เห็นวัดแล้วอยู่ข้างหน้าโอ้นี่คือบนเขาเลยนะครับบนเขาแบบมันยอดเขาเลยอ่ะโคตรธรรมชาติถึงแล้ววัดขุนน้ำคีรีวงศ์นะครับพิชิตยอดเขาจนได้ครับวันนี้
ครับผมตอนนี้เราก็จะอยู่บริเวณเขาเรียกว่าอะไรเขื่อนหรอฝ่ายทดน้ำประมาณนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้ผมจำได้ว่าที่ผมเห็นในวิดีโอนะมันจะเต็มนะครับตรงนี้น้ำจะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเนี่ยมันหายไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะช่วงนี้น่าจะน้ำน้อยนะเพราะว่าที่ผมดูแต่ก่อนตรงนี้มันจะน้ำมันน่าจะล้นขึ้นมาแล้วก็ไหลลงไปตรงนู้นนะครับแต่เดือนนี้น่าจะน้อยแต่ฝนก็ตกอยู่เรื่อยๆนะเย้น้ำมันไม่มีมันก็เลยไม่มีเป็นทอดๆมานะครับมันจะไหลๆมาทางนู้นแล้วก็ตอนนี้นะครับฝนจะมาอีกแล้วมืดอีกแล้วนะเตรียมตัวอีกแล้ววันนี้ผมจะลงไปทันหรือไม่หรือว่าจะติดอยู่บนยอดเขาต้องรอดูกันต่อไปผมก็แนะนำว่าอยากจะท่องเที่ยวแบบธรรมชาติก็จอดรถข้างล่างครับแล้วเดินขึ้นมาเลยทางขึ้นลงมันแคบดูเลยว่ามันแคบจริงเนี่ยอันเนี้ยมันเหมือนเลนครึ่งนะครับเลนหนึ่งจะสองเลนก็ไม่สองเหมือนเลนครึ่งนะครับเลยไม่แนะนำดีกว่าเดี๋ยวจะไปเบียดมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเขาลงข้างทางแล้วก็เกิดปัญหาอันตรายขึ้นมาอีกนะก็เป็นอีกที่นึงนะที่ผมว่าธรรมชาติจริงๆเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่อุทยานไม่ใช่อะไรคือเป็นที่ที่แบบเปิด24ชั่วโมงนะครับเหมือนสถานที่ที่แบบใครอยากมาก็มาได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นธรรมชาติแล้วก็มีชาวบ้านอยู่กันนะครับด้านบนก็ทำสวนทำอะไรกันขับมอเตอร์ไซค์กันนะที่นี่นะครับพี่เขามีกระตัดสตอข้างบนมีสวนสตอด้วยพี่จะตัดสตอไปขายแล้วที่สำคัญนะครับสำหรับใครที่จะมาเที่ยวนะอันนี้ผมถือว่าเป็นการขอร้องแล้วกันเนาะว่าแบบถ้านำอาหารมาทานหรืออะไรบริเวณนั้นน่ะทานแล้วต้องเก็บทิ้งนะครับเพราะว่าเขาไม่มีถังขยะให้นะตรงนั้นเขาจะไม่มีถังขยะเลยสำหรับใครนะครับที่นำอาหารมาทานมาปิกนิกกันกับครอบครัวนะครับเอาถุงขยะมาด้วยนะกินเสร็จแล้วก็เก็บใส่ถุงขยะแล้วก็เอาออกมาทิ้งด้านนอกนะครับเขาจะมีป้ายเขียนไว้ว่าให้นำขยะกลับไปทิ้งด้วยนะครับก็ช่วยกันอนุรักษ์นะสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่วนตัวผมนะครับที่ผมจะขอก็คือถ้าใครจะมาเล่นน้ำบริเวณที่แบบเนี่ยปลายเยอะอะไรเงี้ยถ้าจะทาครีมกันแดดก็เลือกครีมกันแดดที่มันไม่ได้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอะไรอย่างนี้แล้วกันครับพอคิดดูดิสมมุติคุณพอกแบบมาทั้งตัวเลยอ่ะถึงจะบอกว่ามันไม่มีสารเคมีหรืออะไรที่แบบทำลายธรรมชาติก็เถอะแต่คุณคิดภาพดิปลามันตอดขาคุณตอดตัวคุณอะไรเงี้ยแล้วคิดดูว่าเขาต้องกินอะไรเข้าไปที่คุณพอกมาแบบเป็นสารอะไรเขาต้องตอดเข้าไปเต็มไปหมดอ่ะนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขอร้องแล้วกันนะครับยังไงทาแค่หน้าก็พอถ้าเราไม่ได้จะลงทั้งตัวอะไรเงี้ยทาแค่หน้าก็พอหน้าขาวๆต้องอื่นดำไหมไม่เป็นไรหรอกนี่ผมจะเดินถึงข้างล่างแล้วก็ช่วยกันรักษาธรรมชาติด้วยนะครับให้เขาคงอยู่แบบนี้ตลอดไปนะสำหรับใครที่มาเที่ยวก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่ช่วยกันอนุรักษ์นะครับแล้วก็ดูแลความสะอาดดูแลธรรมชาติที่มีอยู่นะครับเราจะได้มีธรรมชาติไว้บำบัดเราอีกต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอโทษคุณหมอด้วยนะครับที่ว่าห้ามออกแดดแล้วผมก็มาออกแดดนะแต่วันนี้ผมใส่หมวกแล้วก็แค่นั้นแหละตากแดดเหมือนเดิมแหละแก้ตัวอะไรไม่ได้ต้องขออภัยคุณหมอด้วยแต่ก็ค่อยไปรักษาต่อว่าผมอยู่บ้านนานๆแล้วมันเบื่อผมต้องออกมานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็แตกแล้วด้านบนฟ้ามืดเหมือนฝนจะตกลงมาด้านล่างแดดออกนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หมู่บ้านคีรีวงศ์นะครับที่เขาบอกว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะก็คืออยู่ใกล้ๆกันเลยขับรถประมาณไม่เกิน10นาทีก็ถึงน้ำตกนะนี่ครับลงมาแล้วก็แวะทายบรรยากาศเดิมๆที่เราคุ้นเคยหน่อยหมู่บ้านคีรีวงศ์นะครับที่เขาได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าถ้าดูนะครับจะเป็นหุบเขานะครับล้อมรอบนะมันก็เหมือนแบบว่ามีปอดนะครับช่วยฟอกอากาศก่อนที่อากาศจะเข้ามาในตัวหมู่บ้านนะครับนั่นแหละก็เหมือนมีต้นไม้คอยคัดกรองนะครับอากาศแล้วก็เข้ามาตรงนี้เป็นอากาศที่สดชื่นนะ
วิมีแก๊งวัวอยู่มันจะชนเราหรือเปล่าแต่ผมไม่ใส่เสื้อแดงมาไม่เป็นไรมั้งเดินไปหาแก๊งวัวหน่อยดีกว่าพักโดนวัวสอยฮาเลยนะดูดิแก๊งวัวเต็มเลยจะขวิดเปล่าไม่น่านะเราเป็นมิตรกับสัตว์โลกทุกชนิดอยู่แล้วเราคงไม่ทำอะไรเราหรอกขวิดจะโดดลงน้ำดิครับกลัวอะไรล่ะเมื่อกี้ที่ไปนั่งถ่ายกับน้องวัวมานะไอตัวเล็กก็มันตามลงมาเราตามลงมาเสร็จกำลังจะเข้าไปถ่ายใกล้เลยตัวใหญ่เนี่ยที่มีเขาอ่ะมันวิ่งลงมาต่อเลยนะครับน่าจะตัวเมียมั้งแม่มันมั้งแม่มันเขาก็ลงมาโอ้ลงมากันเต็มเลยทีนี้อ๋อตัวเมียผมมาจะลงไปถ่ายรูปก็แม่เขาก็ห่วงนะไม่รู้แม่เขาจะสอยผมหรือเปล่าเราลงไปนั่งแบบบรรยากาศชิลๆธรรมชาติดูดีกว่าอย่าสอยผมแล้วกันลุ้นนะว่าผมจะโดนวัวสอยหรือเปล่าวัดดวงไหมแต่อยากอยู่ใกล้ๆอ่ะผมถูกนักเลงขายใหญ่ไล่ที่กำลังจะไปนั่งริมแม่น้ำเลยดูดิโอ้โหนักเลงจะมายึดคุมหมดเลยอ่ะผมจะไปนั่งไงเนี่ยจะไปอยู่ใกล้กระเตี่ยวโดนขิดนะแต่ก็อยากจับลูกวัวจังนี่ดีตัวเล็กน่ารักนะเนี่ยตัวเล็กน่ารักมากเลยนะอยู่กับแม่ผมจะไปจับก็ไม่กล้านะดูเขาน่าจะโดนแทงนี่น่าจะเจ็บอยู่เอ้ยโอ้โหโดนล้อมว่ะไม่เป็นไรหนีดีกว่าไปละตามไปโอ้ตัวนี้เดินเข้าหลังครับเกือบโดนเสียบหลังนั่นแหละไม่ทำอะไรเลยอ่ะโอ้โหไอ้ตัวเล็กอ่ะมันพาพวกมาไอ้ตัวเล็กอ่ะมันเหมือนแบบอยากเข้ามาหาอยากมาเล่นด้วยนะครับแต่พอไอ้ตัวเล็กมาเนี่ยผู้ใหญ่อ่ะก็ต้องมาคุมนะเออเว้ยลงมาจากน้ำตกมันจะโดนวัวควิดจะเท่ดีเหมือนกันนะโคตรธรรมชาติผมก็ชอบบรรยากาศนี้แม่งโคตรเจ๋งอ่ะริมน้ำมีวัวเอ้ามาอีกตัวแล้วมึงจะหลบไปไหนแล้วทีเนี้ยครับเดินผ่านได้เลยครับสวยจังตัวนี้ผมไม่ทำอะไรอย่ามาขิดแถวนี้นะอย่ามาขิดแถวนี้นะไม่ไปโอ้มองแบบมองไล่ที่ด้วยอ่ะดูดิโอ้โหโดนไล่ที่อ่ะอย่าขิดผมนะไม่ทำอะไรบรรยากาศดีมากครับไม่ต้องมาเองอ่ะไม่ต้องมาหาเองไม่ต้องมาเดี๋ยวพาเพื่อนมาซวยอีกพาแม่มาขวิดผมอีกก็อยู่นั่นแหละเราแยกกันอยู่ได้ลูกหึไอ้เรื่องไม่ทำอะไรหรอกวัวน้อยมันหาตีนมาให้อีกแล้วดูแล้วเดี๋ยวแม่เขาก็มานะโดนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วหนีไม่ได้แหละทีเนี้ยส่องก่อนนะต้องส่องก่อนว่ามีใครล้อมหลังหรือเปล่าเดี๋ยวโดนปิดทางหนีโอเคไม่มีใช้ได้ไอ้ดำนี่ก็ดำไหนเนี้ยฮะไงลูกดำมันมาหาเรื่องอีกแล้วสินี่ครับไอ้ดำมันก็มายึดที่ผมเหมือนนะเมื่อกี้มันเดินมาให้ผมจับแล้วก็พอมันมาปั๊บเนี่ยเห็นไหมเขาก็พาแม่เขาก็มาห่วงลูกเขาดิเดี๋ยวมาอีกแล้วเนี่ยดำเราก็ไปยุ่งมากไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะโดนควิดได้นะแล้วก็ตัวเล็กเมื่อกี้ถ้าเราอยู่ใกล้ๆหรือแบบนั่งเพลินๆแล้วเขาถีบขึ้นมานี่ก็น่าจะล้าวอยู่นะกระดูกนะครับเพราะว่าตัวเขาก็เริ่มใหญ่แล้วแต่ก็น่ารักมากนะเดินมาให้จับด้วยนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศธรรมชาตินะครับมีฝูงวัวลงมากินน้ำกินหญ้ากันนะก็เยี่ยมเลยผมมาชอบมากเลยบรรยากาศอย่างนี้นะครับ
แล้วก็โชคดีด้วยเมื่อกี้ได้จับไอ้ดำด้วยนะเดินมาให้จับด้วยความเป็นเด็กแหละอยากรู้อยากเห็นนะเขาก็เดินมาให้เราจับแฮปปี้จังเลยวันนี้มีสัตว์ให้จับเยอะแยะไปหมดก็เดี๋ยววันนี้ผมต้องไปแล้วนะก็ลาไปด้วยแก๊งน้องวัวแล้วกันนะครับไอ้ดำน้อยกับดำใหญ่นะตั้งชื่อครับพี่แล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้ากับทรงโจรสุนทรครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย